สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา55นะครับโจทย์กำหนดให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการ log square root x บวก1บวก5เท่ากับ log x และ B เป็นเซตคำตอบของสมการ log 3 x ฐาน2บวก log 9 x ฐาน4บวก log 27 x ฐาน8เท่ากับ3บวก2 log x ฐาน64แล้วผลคูณของสมาชิกทั้งหมดในเซต A union B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคเขาถามหาผลคูณของสมาชิกใน A union B แปลว่าเราจะต้องหา A หา B ตัวนี้ให้ได้ก่อนถูกไหมครับดังนั้นพี่แบงค์เริ่มจากการไปแก้หา A ก่อนละกันนะครับ A เขาบอกมาว่ามันคือ log square root x บวก1บวก5นะครับมีค่าเท่ากับ log xปกติเราอาจจะเลือกทำก่อนก็ได้หรือเรื่องของการเขียนหมายเหตุก่อนนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนในที่นี้พี่แบงค์บอกว่าหมายเหตุเห็นรูทแน่ๆตัวนี้มีรูทอยู่ใต้รูทต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ถัดมาเงื่อนไขของหลังล็อกต้องมากกว่า0ถูกไหมครับพี่แบงค์เลยเชื่อมด้วยคำว่าและ square root x บวก1บวก5มากกว่า0หลังจากนั้นตัวนี้ก็มีเงื่อนไขหลังล็อกอีกข้างหนึ่งคือ x มากกว่า0อีกตัวหนึ่งโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เงื่อนไขเป็นแบบนี้แล้วเรามาแก้เงื่อนไขกันก่อนตัวนี้ก็เลยได้ x มากกว่าเท่ากับลบ1ตัวที่2เนี่ยล่ะปกติค่ารูทถ้าเราลองวิเคราะห์ดีๆค่ารูทมันให้ค่าที่เป็นตั้งแต่0ขึ้นไปหรือบางครั้งเราพูดสั้นๆว่าเป็นบวกเสมอพอบวกอีก5แปลว่ามันก็ยิ่งเป็นบวกเพิ่มขึ้นไปอีกแน่นอนล่ะแปลว่ามันต้องมากกว่า0แน่ๆแปลว่ามันเป็นจริงเลยตอบว่า r ส่วนอันนี้คือ x มากกว่า0เวลาเอามาและกันหรือพูดง่ายๆคือเอามาอินเตอร์เซ็กกันความหมายของมันก็เลยได้กลายเป็น x มากกว่า0ถูกไหมครับจากการเอามันมาอินเตอร์เซ็กกันทั้งหมดทีนี้ตัวตรงนี้เรากลับมาที่เนื้อหาตรงนี้ต่อก็คือโจทย์เราก็แก้โดยการที่ถ้าล็อกมีค่าเท่ากันฐานเดียวกันอยู่นะครับเราสามารถปลดล็อกทิ้งได้แล้วเอาตัวข้างหลังล็อกมาเท่ากันนั่นเองตัวนี้ก็เลยกลายเป็น square root x บวก1บวก5มีค่าเท่ากับ x หลักการแก้รูทก็คือย้ายตัวเลขอื่นๆไปไว้อีกข้างหนึ่งทีนี้ตรงรูทเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขของรูทเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมครับใต้รูทต้องมากกว่าเท่ากับ0แต่เมื่อกี้เราเขียนตรงนี้ไปแล้วมันคือตัวเดียวกันถัดมาอีกข้างหนึ่งเป็นชุดของตัวแปรเนื่องจาก square root ให้ผลลัพธ์ทั้งก้อนมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ x ลบ5มันเท่ากับก้อนนี้อยู่ดังนั้นจึงบอกได้ว่า x ลบ5ก็ต้องให้ค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยแปลว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ5โอเคนะครับทีนี้พี่แบงค์แก้สมการต่อเลยนะเราก็ยกกำลัง2 2ข้างได้เหตุผลเพราะว่าทั้ง2ข้างนี้เป็นค่าบวกแล้วตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x บวก1ฝั่งนี้กำลัง2ออกมาคือหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ย้ายข้างกลับมาลบนะครับกลายเป็น x กำลัง2ลบ 11x บวก24โอเคนะแล้วแยกตัวประกอบ2วงเล็บก็เลยกลายเป็น x ลบ8กับ x ลบ3จึงบอกได้ว่า x เท่ากับ8หรือ3แต่จากเงื่อนไขทั้งหมดที่เรามีอยู่เราบอกว่า x ต้องมากกว่าเท่ากับ5 x ต้องมากกว่า0ดังนั้น3ใช้ไม่ได้เพราะ x ต้องมากกว่าเท่ากับ5ด้วยก็เลยได้ออกมาว่าเพราะฉะนั้น a คือเซตคำตอบของมันก็คือเลข8เฉยๆทีนี้ตัว b ล่ะครับโอเคเดี๋ยวพี่แบงค์ลอกโจทย์ออกมาก่อนนะตัว B คือล็อก 3x ฐาน2แล้วก็บวกกับล็อก 9x ฐาน4แล้วก็บวกกับล็อก 27x ฐาน8แล้วก็บวกกับ3บวกกับ2ล็อก x ฐาน64โอเคนี่คือโจทย์ทีนี้จากเงื่อนไข
ที่เราเห็นอยู่หลังล็อกทุกๆตัวต้องมากกว่า0ใช่ไหมครับดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์เขียนสรุปออกมาทีเดียวเลยนะเนื่องจากมันเป็นแค่ 3x 9x 27x สรุปได้ว่า x ต้องมากกว่า0แน่ๆโอเคนะครับทีนี้หลักการของเราการแก้สมการล็อกเราควรจะทำให้มันอยู่ในฐานเดียวกันพี่แบงค์เห็นเลข2เลข4เลข8เลข64ทำให้มันเป็นฐาน2ได้ไหมครับโอ้อันนี้เขียนผิดนิดนึงมันเป็นเท่ากับนะถ้าเราทำให้มันเป็นฐานเป็นเลข2เหมือนกันหมดมันคือ2ยกกำลังถูกไหมครับนั่นบอกว่าตัวนี้ก็เลยกลายเป็นล็อก 3x ฐาน2บวกกับล็อก 9x ฐาน2กำลัง2บวกกับล็อก 27x ฐาน2กำลัง3แล้วเลข3เดี่ยวๆตัวนี้พี่แบงค์บอกว่าทำให้มันเกิดมีเลข2มีล็อก2เกิดขึ้นด้วยแล้วบอกว่ามันคือ3ปกติมันคือ3คูณ1ถูกไหมแต่1ก็คือล็อก2ฐาน2ถูกปะครับโอเคนะทีนี้กลายเป็น2ล็อก x 64คือ2กำลัง6ยังจำสูตรได้ไหมครับว่าเราจะทำอะไรต่อถ้าพูดถึงสูตรนะในข้อนี้ที่เราจะใช้ต่อก็คือล็อก m ยกกำลัง n ฐาน a ยกกำลัง b เตะ n มาข้างหน้าเตะ b มาข้างหน้า n จะอยู่ข้างบน b จะอยู่ข้างล่างแล้วก็กลายเป็นล็อก m ฐาน a โอเคนะครับทีนี้ถัดมาแล้วบอกว่าตัวนี้ถ้าเราเตะใช้กฎเมื่อกี้นะเอา2เตะมาอยู่ข้างหน้าก็เลยกลายเป็น1ส่วน2ล็อก 9x ฐาน2ป่ะครับบวกกับล็อก 27x ฐาน2แต่ตัวนี้เป็น1ส่วน3ละตัวแรกเมื่อกี้เป็นล็อก 3x ฐาน2อยู่ตัวนี้มันก็คือ3ล็อก2ฐาน2ยังไม่ยุ่งอะไรด้วยนะครับส่วนตัวนี้กลายเป็นเอา6มาข้างหน้าก็กลายเป็น2ส่วน6ล็อก x ฐาน2โอเคทีนี้ถ้าพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้ตัดเลขมันคือ1ส่วน3ถูกไหมแล้วทีนี้นะครับพี่แบงค์มองอย่างนี้พี่แบงค์มองว่าถ้าอยากจะรวมล็อกก่อนอื่นพี่แบงค์ทำให้มันไม่มีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าก่อนโดยการที่ใช้กฎข้อนี้เหมือนเดิมเนี่ยแหละเพียงแต่มองว่าจะเอา n เนี่ยครับตีย้อนกลับขึ้นไปแต่คราวนี้ก็คือพี่แบงค์ตี1ส่วน2ย้อนกลับขึ้นไปตัวนี้กลายเป็นล็อก 3x ฐาน2บวกกับล็อก 9x ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2เนี่ยฐาน2บวกกับล็อก 27x ยกกำลัง1ส่วน3ฐาน2เท่ากับล็อก2กำลัง3ฐาน2บวกกับล็อก x กำลัง1ส่วน3ฐาน2โอเคหลังจากนั้นพี่แบงค์นึกถึงกฎของเรื่องของการรวมล็อกเราบอกว่าล็อกm ฐาน a บวกกับล็อก n ฐาน a จะมีค่าเท่ากับล็อกผลบวกกลายเป็นล็อกผลคูณกลายเป็น mn ฐาน a เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นล็อกของ 3x คูณกับ 9x ยกกำลัง1ส่วน2คูณกับ 27x ยกกำลัง1ส่วน3 1ส่วน3อยู่ข้างนอกครับแล้วก็ฐาน1ส่วน3นะฐาน2มีค่าเท่ากับฝั่งนี้ก็รวมกันเช่นกันก็กลายเป็น2กำลัง3จริงๆคือ8คูณกับ x กำลัง1ส่วน3ฐาน2แล้วถ้าล็อกเป็นฐานเดียวกันพี่แบงค์กดล็อกทิ้งนะครับตัวนี้กลายเป็น 3x แต่ 9x กำลัง1ส่วน2เนี่ยเท่า1ส่วน2กระจายเข้ามาให้ทีละอันมันจะกลายเป็นอะไรครับ9กำลัง1ส่วน2ก็คือจริงๆก็คือถอดรูทของ9ก็คือเลข3ถูกไหมแล้วตัวนี้ก็คือ x กำลัง1ส่วน2เช่นเดียวกันกับ27ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น3 x กำลัง1ส่วน3โอเคนะครับเท่ากับ8 x กำลัง1ส่วน3งั้นนั่นหมายความว่าพี่แบงค์เห็นมีมันคูณกันอยู่ทั้งหมดใช่ไหมเอา x กำลัง1ส่วน3ตัวนี้กับ x กำลัง1ส่วน3ตัวนี้ตัดกันทิ้งได้จริงๆตัวแปรเราห้ามตัดกันทิ้งแต่เนื่องจากข้อนี้เรารู้อยู่แล้วว่า x ต้องมากกว่า0เราเลยตัดทิ้งได้เลยนะครับโอเคถัดไป3คูณ3คูณ3ได้27
ทีนี้ x เท่ามันมารวมกันมันกลายเป็น x กำลัง1บวก1ส่วน2เท่ากับ8 x มันเลยกลายเป็น x กำลัง3ส่วน2นะครับถ้าบวกเศษส่วนดูแล้ว27เนี่ยพี่แบงค์ย้ายลงมาหารอีกข้างหนึ่งโอเคหลังจากนั้นพี่แบงค์บอกว่าจริงๆตัวนี้คือ x กำลัง3ส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้น x กำลัง3ส่วน2เนี่ยจะแก้ไงดีอ่ะเท่ากับ2ส่วน3ยกกำลัง3จะแก้ยังไงดีก่อนอื่นพี่แบงค์บอกว่ายกกำลังด้วย1ส่วน3ทั้ง2ข้างมันจะทำให้3ตัวนี้กับ3ตัวนี้มันตัดกันทิ้งไปนะครับมันก็เลยเหลือ x กำลัง1ส่วน2มีค่าเท่ากับ2ส่วน3เฉยๆคราวนี้ทำไงต่อก็ยกกำลัง2 2ข้างมันก็เลยกลายเป็นว่า x เท่ากับ4ส่วน9ถูกไหมครับนี่คือถ้าทำทีละสเต็ปนะแต่ถ้าหากว่าทำเร็วๆมิกี้แทนที่จะทำแบบนี้เราบอกว่าตัวนี้มันคือยกกำลัง3อยู่งั้นถ้าพี่แบงค์ทำแบบนี้แทนที่จะค่อยๆยกกำลังทีละตัวพี่แบงค์ยกกำลัง2ส่วน3ไปเลยได้ไหมให้มันหลุดไปเลยครั้งเดียวตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันเหลือ1 3ตัด3ทิ้งเพราะฉะนั้นจะได้ว่า x เท่ากับ2ส่วน3ยกกำลัง2หรือก็คือ x เท่ากับ4ส่วน9นั่นเองแปลว่าในที่นี้ b คือเซตของ4ส่วน9แต่เมื่อกี้เราเช็คหมายเหตุไปในใจแล้วนะครับก็คือจริงๆเราบอกว่า x ต้องมากกว่า0 4ส่วน9มันก็ใช้ได้เลยทีนี้โจทย์บอกว่าให้เอา a มา union b a คือเซตของ8 b คือเซตของ4ส่วน9เพราะฉะนั้น a union b เลยมีค่าเท่ากับเซตของ8กับ4ส่วน9เราบอกว่าให้หาผลคูณของสมาชิกจึงบอกว่าให้เอา8คูณ4ส่วน9ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ32ส่วน9ดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ3ครับในข้อนี้นะครับสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันก็จะมีการใช้ความรู้เรื่องของสมการรูทด้วยแล้วก็ใช้กฎล็อกต่างๆระวังให้ดีนะครับเรื่องของกฎล็อกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญนะครับอ่ะลองดูอีกทีนึงนะครับ